ที่บนดอยกุรัวหรือดอยฝรั่งม่อนพญาแช่อยู่ในพื้นที่ของบ้านสายใต้ตำบลพิชัยอำเภอเมืองจังหวัดลำปางซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขตหลังบรรพตในขณะนี้ทีมงานทหารของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาพร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญทางด้านธรณีวิทยาเจ้าหน้าที่สถานทูตสหรัฐแพทย์และชาวบ้านในพื้นที่เกือบ50คนยังคงเดินหน้าค้นหาอัฐิของนักบินชาวสหรัฐอเมริกาที่ถูกนักบินไทยยิงตกเหนือน่านฟ้าจังหวัดลำปางเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2487ซึ่งในปีนี้ก็จะครบ80ปีแล้ว MACR 10064ฝูงบินลบ25ค่ะซึ่งสูญหายไปเมื่อวันที่11พฤศจิกายน2487ก็ตามตำนานของลำปางนะว่ามีการต่อสู้กันเป็นสงครามโลกครั้งที่2เดือนเดือน2นี่จะ11หรือ9เดือนก็จะครบวันที่สูญหายถ้าครบวันสูญหายถ้าเจอโอ้โชคดีเลยนะคะนี่จะเป็นแคมปิ้งเนี่ยอันนี้ผู้ฝูงที่ว่าสูญหายมาดูปอกนะปอกกระสุนอันนี้เป็นปอกตอมแป๊บเลยอ๋อนี่มีกระดุมมามองไม่เห็นมันลายๆนะคะเอาดูแต่มารู้ว่าส่วนไหนของชุดนะอ่ะเขาบอกว่าชูชีพอ๋อต้องชูชีพแต่มันระบุด้วยไหมว่ามันจะมีรหัสอะไรไหมดูไม่รู้ทั้งนี้หลังจากในปี2562คณะของมิสเตอร์เดลเนียแจ็คสันทหารอากาศอเมริกาผู้ศึกษาการสาบสูญของเสืออากาศในจีนมิสเตอร์แฮกเคนสันชายชาวอเมริกาที่ย้ายมาอยู่ในประเทศไทยเพื่อทำการศึกษาประวัติศาสตร์สงครามโลกและพลอากาศเอกศักดิ์พินิจพร้อมเทพผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์กองทัพอากาศได้เข้ามายืนยันพิกัดจุดที่เครื่องบินตกโดยการนำทางของชาวบ้านในพื้นที่ไปแล้วและต่อมาในปี2564คณะของชาวอเมริกันซึ่งนำโดยพันตรีหญิงใกล้รุ่งปทุมมาแห่งกองทัพสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาตรวจสอบพิกัดที่เครื่องบินถูกยิงตกแล้วก็นำไปวางแผนในการค้นหาเพื่อที่จะนำร่างของนักบินกลับมาตุภูมิโดยการค้นหาในครั้งนั้นได้หลักฐานที่เป็นเชิงประจักษ์อาทิซิปที่ติดชุดนักบินชิ้นส่วนของเครื่องบินหลายชิ้นต่อมาในปี2566คณะของกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เข้ามาสำรวจอย่างละเอียดอีกครั้งพร้อมวางแผนเส้นทางเพื่อเข้าทำงานได้อย่างง่ายและสะดวกขึ้นจนล่าสุดเมื่อวันที่25มกราคมที่ผ่านมาคณะของกระทรวงกลาโหมสหรัฐได้เข้ามาดำเนินการค้นหาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงทำงานอยู่ทุกวันในพื้นที่ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในวันที่8มีนาคม2567และในวันที่15กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้คณะสถานทูตสหรัฐอเมริการวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและดูความคืบหน้าในการค้นหาในครั้งนี้ด้วย